ไอรินพูดถึงความดีของถึงลุงตู่ชาวเน็ตฟังแล้วอึง้งกำลังเป็นคลิปที่พูดถึงกันสนานโลกออนไลน์กับคำสัมภาษณ์ล่าสุดของเปิ้ลไอรินซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวได้เอ่ยถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าอยากจะขอโทษลุงตู่นะที่แรกๆเนี่ยเราเองด้วยความที่ลุงตู่เงียบมาตลอดอ่ะ ลุงตู่ปิดทองหลังพระอยากต่อว่าลุงตู่ตรงนี้ว่าแปะหน้าพระบ้างก็ได้ความดีของลุงตู่นี่ถ้าเผื่อว่าเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาบอกนะท่านจะบอกว่าฝากขอบคุณหลายอย่างขอบคุณลุงตู่ที่ทำให้ค่า GDP ขึ้นมาเป็น16ล้านล้านขอบคุณลุงตู่ที่ซื้อทอง90้าสิบตันทำให้ปีหกสีประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของโลกและเป็นที่สองของอันดับโลกตอนนี้ พระแม่ธรณียังจะบอกอีกว่าขอบคุณลุงตู่นะที่เคยโดนด่าว่าไปยืมเงินเขามาสิบล้านล้านแต่สิบล้านล้านนั้นเป็นมรดกหนี้เก่าหกล้านล้านและอีกสี่ล้านล้านเนี่ยสองล้านล้านขอบคุณนะที่เอามาแก้สถานการณ์โควิดจนตอนนี้ได้รางวัลสาธารณสุขระดับโลกและอีกสองล้านล้านมาสร้างอะไรเยอะไปหมดเลยอะมาทำให้รถติดแต่สุดท้ายเนี่ย สร้างไปได้ยังไงตั้งสิบกว่าสายเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยหลายเรื่องมากเลยต้องขอบคุณลุงตู่แม้แต่การหน้าเงยไปบนฟ้ายังต้องขอบคุณลุงตู่ที่สร้างดาวเทียมขึ้นอีกสองดวงบินวันละสามครั้งแล้วยังจะมีดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่กำลังจะสร้างอยู่ด้วยค่ะ